สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเดี๋ยวเราทำการตรวจสอบสภาพอากาศในนาวเวเตอร์กับผมวิทิพัฒน์นะครับเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ในต่างประเทศครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.2 แมกนิจูดใกล้กับเขื่อนพลังน้ำของสหรัฐนะครับซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ครับในเบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหายแต่ก็ทำให้ทางการสั่งตรวจสอบเป็นพิเศษครับเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบตัวเขื่อนทันทีนะครับแต่ขณะนี้ยังไม่พบความเสียหายใดๆส่วนตัวเขื่อนที่กักเก็บน้ำจากแม่น้ำโคลัมเบียซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าป้อน11รัฐนะครับสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐรายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ห่างทางตอนเหนือของเขื่อนแกรนคูลี่ราว40กิโลเมตรใกล้กับเมืองเนสพิเลมใจกลางพื้นที่สงวนชนพื้นเมืองอินเดียโควิลนะครับกลับมาติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยครับในช่วงนี้ประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณของทางภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับจะยังคงมีฝนอยู่นะครับสืบเนื่องจากลมทางด้านมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับตอนนี้กำลังปานกลางครับพัดนำความชื้นมาปกคลุมบริเวณของทะเลอันดามันและบริเวณของพื้นที่ทางภาคใต้ภาคกลางนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือล่องมรสุมนะครับที่ตอนนี้กำลังจะเลื่อนขึ้นไปอยู่ตรงบริเวณของประเทศพม่าประเทศลาวและประเทศเวียดนามครับลักษณะเช่นนี้จะทำให้ในวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณของภาคอีสานกับภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทำให้ทางพื้นที่ทางภาคตะวันออกอีกแห่งหนึ่งนะครับจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็ดินโคลนถล่มบริเวณของพื้นที่จันทบุรีจังหวัดตราดนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่4แล้วที่สะสมปริมาณน้ำฝนไว้เป็นจำนวนมากมากเกินกว่า400มิลลิเมตรนะครับแต่นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้นะครับประเทศไทยของเราก็จะกลับมาฝนน้อยลงนะครับสืบเนื่องจากร่องมรสุมครับจะเลื่อนขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับร่องมรสุมในช่วงของเดือนกันยายนจะต้องอยู่ระหว่างในบริเวณของทางภาคเหนือกับบริเวณของทางภาคกลางครับแต่ณเวลานี้นะครับอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้ร่องมรสุมกลับขึ้นไปอยู่ด้านบนครับฝนก็จะน้อยลงครับภาคเหนือภาคอีสานครับอุตุนิยมวิทยาให้ฝนไว้แค่ร้อยละ30-40ครับส่วนบริเวณของพื้นที่ทางภาคอีสานนั้นก็จะมีมากหน่อยนะครับส่วนพื้นที่ของภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะครับฝนน้อยลงครับฝนที่น้อยลงเช่นนี้นะครับทำให้พื้นที่จังหวัดยะลาเริ่มที่จะกลับมาเผชิญกับสถานการณ์หมอกควันอีกครั้งแล้วอย่างที่จังหวัดยะลานะครับเริ่มมีหมอกปกคลุมจากควันไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซียครับหลายพื้นที่ของอำเภอเบตงครับยังเจอกับสภาพหมอกควันปกคลุมหนาจัดนะครับเป็นผลมาจากควันไฟป่าจากอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศที่ชื้นในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเชิงเขาสันกาลาคิรีรอยต่อของมาเลเซียหมอกปกคลุมหนาจัดนะครับส่งผลทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำลงอยู่ที่ระยะ200เมตรผู้ใช้รถต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับและโดยเฉพาะในบริเวณของพื้นที่ตัวเมืองปกคลุมด้วยหมอกควันครับจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราส่งผลให้สภาพอากาศในพื้นที่ค่อนข้างสลัวนะครับและมีหมอกควันกระจายเต็มท้องฟ้าโดยเฉพาะบริเวณของจุดชมวิวบนเขาสาธารณะเทศบาลเมืองเบตงนะครับที่สามารถมองเห็นหมอกควันได้อย่างชัดเจนและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้นะครับไปจนถึงช่วง19นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือยังคงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งต้องเฝ้าระวังนะครับสำหรับเชียงใหม่น่านแพร่ตากและจังหวัดอุตรดิตถ์ครับภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณของริมแม่น้ำโขงนะครับสกลนครนครพนมหนองคายภาคตะวันออกมีเมฆมากกับฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคกลางมีเมฆมากกับฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่กาญจนบุรีสุพรรณบุรีครับต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอุณหภูมิในภาคกลางครับลดลงมาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครนะครับไม่ร้อนแล้วนะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่33องศาเซลเซียสส่วนในค่ำคืนวันนี้ฝนตกแต่น้อยนะครับส่วนบริเวณของพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ครับทะเลมีคลื่นปกตินะครับสูง1เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีเมฆมากกับฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่พื้นที่เหล่านี้คงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากไปด้วยครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในนาวเวเทอร์ครับ